สวัสดีครับเมื่อวันที่23ตุลาคมนายกรุงศรีวิไลสุทินเผือกส.ส.สมุทรปราการพรรคพลังประชารัฐกล่าวถึงกรณีกลุ่มผู้ชุมนุมคณะราษฎรเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกลาโหมลาออกภายใน3วันว่าออกทําไมนายกรัฐมนตรีไม่ได้ทําอะไรผิดเชื่อว่าไม่ทําให้ปัญหาบานปลายตนก็เฉยๆว่าก็ว่ากันไปตามเกมถ้านายกรัฐมนตรีโกงก็เอาหลักฐานชัดเจนว่ามีหลักฐานชัดเจนก็ว่ากันไปอย่างไม่ต้องไปถึงม็อบหรอกผมก็พูดว่าให้ท่านออกแต่เนี่ยไม่มีปัญหาอะไรเลยพูดจริงๆบ้านเมืองกำลังจะไปได้ดีอยู่แล้วถ้าเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆผมคิดว่ามันไม่แฟร์นายกรุงศรีวิไลกล่าว